ีกช็อตนึงนะครับพี่เพราะว่าตัวเหลืองก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีถ้าทานไทยรูปด้วยโอเคครับ3 4 3 2แม่ที่เปลี่ยนด้วยลาลี่ไม่อยู่อ่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคุณแม่คุณแม่เสียงเทก็ไม่สบายด้วยแล้วก็วันนี้ผ่าคลอดค่ะก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นเหมือนเดิมแต่ว่ารู้สึกว่าครั้งนี้ก็โล่งขึ้นเพราะว่าเคยมีประสบการณ์แล้วเป็นไงกี่วันแล้วคะวันนี้อะคะวันนี้วันเข้าวันที่2เมื่อคืนวันแรกก็ยังไม่ครบ24ชั่วโมงตอนนี้ยังอดข้าวอดน้ำอยู่แต่ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมแน่นอนก็เจ็บแผลหัวเราะไม่ได้เมื่อกี้ชวนขำมากเดินแผลปีโอ้ยเป็นยังไงบ้างคะพอท้องสองแล้วความรู้สึกมันความรู้สึกอะก็ชำนาญมากขึ้นแต่ก็ยังมีตื่นเต้นยังมีกลัวตอนเข้าห้องคลอดก็มีแบบน้ำตาไหลอะไรอย่างนี้อยู่ตอนเห็นลูกก็น้ำตาไหลปล่อยโฮอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แบบโผล่ออกมาจากท้องยังไม่ถึงคือแค่หัวออกมาแค่นี้ค่ะแล้วก็ยังตัวยังอยู่ในท้องอยู่ร้องแล้วอะโอ้ยแบบร้องแบบดังมากอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นลูกนักร้องอะค่ะก็เลยเสียงดังดีคุณพ่อได้เข้าไปในห้องด้วยไหมคะได้ค่ะเข้าไปด้วยกันแล้วก็คุณพ่อก็คอยจับมือตลอดก็กำจนแบบว่าคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวเจ็บคือมันต้องแบบเอาแขนสองข้างข้างนึงก็เป็นเขาก็จะให้สายน้ำเกลือให้ยาแก้ปวดให้อะไรตลอดส่วนอีกข้างนึงก็จะเป็นสามีนั่งข้างๆอะไรเงี้ยค่ะก็กำสามีเอาเป็นยังไงบ้างพอท้องสองแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนไปขนาดไหนบ้างความรู้สึกอะคะก็ต้องบอกว่ารู้สึกเป็นคุณแม่เต็มตัวเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็มีสามีคอยดูแล อยู่ข้างๆทั้งสองท้องเลยก็สบายใจอุ่นใจไอ้บอกว่ายังแอบกังวลเล็กน้อยเพราะว่าน้องใช่เพราะว่าตอนนี้กังวลเล็กน้อยคือเราก็พอเราคลอดเสร็จเราก็อยากให้นมเลยอยากแบบอยากกอดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ผิดคาดตรงที่ว่าน้องปอดยังทำงานไม่ได้เต็ม 100% อะไรเงี้ยก็เลยซึ่งโอกาสเกิดของคนที่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะจะมีประมาณ 30% มันก็เลยทำให้น้องต้องไปอยู่ในตู้อบแล้วก็มีออกซิเจนปล่อยพ่นควันออกมาแล้วก็ให้นมทางหลอดอาหารหลอดสายยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้เจาะเข้าไปนะแค่แบบแตะๆที่ปากแล้วก็นมก็หยดติ้งๆอย่างเงี้ยทุก3ชั่วโมงตอนคุณหมอบอกแอบกังวลกังวลก็เมื่อคืนนอนไม่หลับเลยถึงตี3แล้วก็ตื่น6โมงเช้าถามพยาบาลกดวอร์ดบอกว่าน้องเป็นไงบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็แบบเราก็เป็นห่วงลูกเนาะเพราะว่าแบบปอดเขายังเรารู้ว่ายังไม่ 100% อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเป็นห่วงเขาแล้วก็ได้ข่าวคุณหมอบอกว่ามีน้ำในปอดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ถามแต่แล้วเราก็ตกใจเฮ้ยน้ำในปอดเป็นไรหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรปกติเพราะว่าปกติมันจะขับออกมาทางปัสสาวะอุจจาระน้องได้อยู่แล้วซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลาวันถึง2วันอะไรเงี้ยค่ะก็อยากกอดลูกแล้วจริงๆคุณหมอว่ามันอันตรายหรือมันเสี่ยงไงไหมคะจริงๆเราไม่ได้อันตรายค่ะโอกาสเกิดมีได้ประมาณ 30%แต่ใจคนเป็นแม่แล้วเนาะใช่แต่ว่าคุณหมอก็จะพูดแบบมีวิเคราะห์ให้ว่าถ้าไม่โอกาสที่ถ้าสมมติไม่ติดเชื้อก็จะอย่างนี้ถ้าติดเชื้อก็จะอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราเป็นแม่เราฟังแล้วเราก็แบบโอ้ขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเมื่อกี้คุณพ่อเขาลงไปดูน้องก็เต้นประมาณ60กว่าต่อวินาทีต่อนาทีแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อวานเนี่ย80กว่าต่อนาทีอะไรเงี้ยมันก็ลดลงไปเยอะพรุ่งนี้ก็น่าจะให้นมได้นะอะไรเงี้ยแต่ใจเราคืออยากอุ้มแล้วแหละใช่ใจอยากอุ้มแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ก็นึกว่าจะไม่ได้มาโชว์พี่ๆแล้วอะไรเงี้ยจริง2คนพอหรือยังคะคุณหมอก็ถามนะคะทำหมันเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกยังค่ะยังเขาบอกแสดงว่ายังกลัวไม่จริงเพราะว่าตอนผ่าคลอดบอกคุณหมอกลัวอะไรเงี้ยคุณหมอบอกว่าทำหมันเลยไหมบอกว่าไม่ค่ะอะไรเงี้ยคุณหมอบอกว่าแสดงว่ายังกลัวไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกคุณหมอว่าคุณหมอคะเย็บเผื่อสัก4คนเลยค่ะอะไรเงี้ยแสดงว่าตั้งเป้าอยากมีสัก4คนก็จริงๆผ่าคลอดมีได้ประมาณ 3-4 คนนะคะก็เราก็กล่าวว่าเราจะไม่ทำหมันจนถึง4แต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องมีเป๊ะๆอะไรเงี้ยคือถ้ามาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ก็มีชายหนึ่งหญิงหนึ่งก็ครบแล้วอะไรเงี้ยคุณสามีคือพอหรือยังคะได้ถามเขาไหมเขาก็บอกว่าให้สวย6เดือนแล้วบอกโอ๊ยเร็วไปเปล่า
แบบว่าขอพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวเป็นลิซซี่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบช่วงท้องนี่แบบเราเป็นไม่คนแบบว่าถ่ายยากนิดนึงตอนท้องอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีก็มีเลือดมีอะไรเงี้ยแบบโอ๊ยเหนื่อยแบบนั่งในห้องน้ำนานอะไรเงี้ยจริงการที่น้องมีผลกระทบตรงนี้มันเกี่ยวกับเราร่างกายของเราด้วยไหมมีอะไรไหมจริงจริงเหรอคะโอกาสเกิดมันมีได้หลายปัจจัยคุณหมอบอกซึ่งใน 30% เนี้ยมันก็มีหลายปัจจัยอย่างเช่นน้องอย่างเช่นลาเลนเนี่ยคลอดตอน38วีคพอดีมันก็เลยทำให้อาจจะแบบเขาอาจจะยังถ้าสมมติเธอปีกสักพักนึงเขาอาจจะพร้อมกว่านี้หรือว่าอาจจะเป็นได้ว่าตัวเขายังปรับไม่ได้เหมือนเวลาเราปล่อยปลาลงน้ำอะค่ะถ้าสมมติว่าเราปล่อยเลยเนี่ยปลาก็จะแบบน็อกเลยมันก็ต้องมีแบบเอาอยู่ในห้องตู้อบก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเด็กแต่ละคนเนี่ยความพร้อมเขาจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่เราแข็งแรงดีไม่มีสภาวะเสี่ยงอะไรของเราไม่มีแข็งแรงดีวันนี้ก็หน่วงแผลนิดหน่อยแล้วก็โอเคเป็นไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนให้กำลังใจยังไงบ้างก็มากันตั้งแต่เมื่อวานนะคะมากันแล้วก็เพื่อเราออกจากห้องผ่าตัดเขาให้พัก2 ชั่วโมงเพื่อนๆก็เลยกลับก่อนเพราะว่ากว่าจะออกมาถึงก็5 ทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็เลยได้ส่งเข้าห้องคลอดแล้วก็ตอนหลังก็กลับก่อนรอไม่ไหวเพราะว่าเกือบเที่ยงคืนอะไรเงี้ยจริงเราเตรียมตัวไงบ้างเพราะว่าลูกสาวคนโตเขาต้องแบบอาจจะแบบไม่เข้าใจหรือเปล่าว่าเราดูแลแค่แคร์คนเล็กมากกว่ามีค่ะมีห่วงพ่ออะไรเงี้ยตอนพ่อจะไปแบบจับเล่นกับน้องก็แบบว่าแบบป้าๆอะไรเงี้ยมีห่วงพ่อมีคอยแบบกักพ่อเขาดิดึงต้องบอกยังไงบ้างว่าเขาเข้าใจอะไรอย่างนี้พ่อบอกยังไงคะเขาก็บอกครับว่าไม่ต้องกังวลนะเราป้ารักหนูที่สุดบอกว่าไม่ต้องกังวลไม่กังวลใช่ค่ะก็ให้เขาเหมือนกับว่าไม่คือเวลาทุกคนไปลุมน้องหน้าตู้อย่างเงี้ยปุ๊บอะเขาจะตกใจแล้วก็จะบอกว่าเขาก็จะแบบอ้าวทำไมปกติเป็นเขาทุกคนมาลุมเขาเราก็พ่อเขาก็จะกอดแล้วก็บอกไม่เป็นไรนะลูกอะไรเงี้ยรักลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกรักน้องไหมเขาบอกเขารักอะไรเงี้ยก็ค่อยๆสอนจะไปจับลูกอ่ะเขาไม่ยอมอย่าให้มันเขายืนอยู่ในนอกกระจกอะครับผมก็ไปแบบจะจับลูกเขาตีกระจกไม่ยอมให้พ่อจับลูกจับน้องค่ะจริงๆเขาดีใจกับการได้น้องดีใจแต่ว่าตอนที่พ่ออยู่ในห้องกระจกเขาแบบคว้าแบบจะแบบพ่อแบบไม่ค่อยจับเลยโอ้หัวเราะมากไม่ได้จ้ะ แล้วงานในวงการล่ะคะหลังจากนี้ยังไงก็ตอนนี้ก็ทำค่ายเพลงเมโลมีอยู่ค่ะก็ปล่อยน้องศิลปินหลายๆคนออกไปอะไรเงี้ยก็อยู่เบื้องหลังสามีบอกไม่ให้ทำเยอะให้อยู่เฉยๆกับคนนี้ตั้งชื่ออะไรยังไงคะคนนี้ตั้งชื่อแม็กลาเรนค่ะแต่ชื่อจริงก็ยังไม่ได้ถูกใจเท่าที่ควรอะไรเงี้ยก็จะให้ครูบาน้อยเป็นคนตั้งให้เนี่ยค่ะยังมีรายชื่ออยู่ตรงนี้อยู่ทำไมใช้ชื่อนี้ชื่อเล่นใช่ป่ะแม็กลาเรนก็พ่อเขาปอร์เช่ไงเบนก็เบนส์เล่ตั้งชื่อแล้วก็เฟอร์รารี่แล้วก็แม็กลาเรนอะไรเงี้ยตระกูลรถจริงอันนี้คุณเบนก็ตั้งผมไม่ได้ถูกนะพอเชฟเป็นพ่อขายรถค่ะอย่าลืมบุญหนุนนะคะ TNP ค่ะพ่อของบ้านรถพ่อเขาขายรถก็เลยต้องเอาชื่อรถให้มันเหมือนกันหมดใช่เพราะว่าตอนแรกเราก็พยายามคิดว่าเบนซ์เนี่ยรถแล้วล่ะเฟอร์รารี่ก็รถปอล่ะปอไม่รถนี่อะเติมเช่ซะเลยจะได้แบบเป็นรถด้วยกันหมดเลยก็เลยเป็นครอบครัวรถเลยค่ะฝากถึงแฟนๆแล้วกันที่แบบว่าก็ขอบคุณทุกๆข้อความนะคะใน IG ได้อ่านหมดเลยแล้วก็ทาง Facebook ด้วยขอบคุณในเอนเตอร์เทนด้วยที่วันนี้ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ถึงแบบ Executive สุดๆเลยบุกถึงห้องนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะที่มีหลายคนยังคิดถึงแล้วก็ยังนึกถึงอยู่โอเคขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่ Entertainment Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ